้มแซ่บปลาสดๆมาเสิร์ฟแล้วค่ะอ่ะคุณลูกค้าคะถือเป็ดไว้ได้ค่ะเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยเอ้าก็เป็ดตกปลาไงคะก็ใช่ไงก็เรื่องปกตินี่คะเรื่องปกติปกติบ้าอะไรฮะเอ้านี่ก็หมายถึงการการันตีว่าอาหารร้านเราเนี่ยสดมากยังไงล่ะคะอาหารสดพูดมาได้นี่มันอาหารดิบชัดๆเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกมาเดี๋ยวนี้นะเรียกทำไมคะบอกให้ไปเรียกมาไงไปเรียกสิค่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็พนักงานของคุณนะสิเอาปลาดิบเกี่ยวเบ็ดมาให้ฉันกินแล้วยังมาบอกอีกว่าเพื่อการันตีความสดของร้านนี่ถ้าฉันโมเล่นมือถือแล้วไม่ทันดูเบ็ดเกี่ยวปากฉันหรือฉันท้องเสียขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไงฮะอุ๊ยจริงเหรอคะเนี่ยเอเธอทำแบบนั้นเหรอค่ะคือเอแค่อยากพรีเซนต์ความสดของปลาที่ร้านเราอะค่ะงั้นเอาแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการขอโทษคุณลูกค้าเนี่ยทางร้านจะให้คุณลูกค้าทานฟรีมื้อนี้แล้วก็จะจัดชุดเมนูพิเศษให้คุณลูกค้าอีก1ชุดโอเคมั้ยคะอืมก็ได้แต่ต้องกินฟรีอีก10ครั้งนะโอ้โหกะเอาคุ้มไม่กินฟรีตลอดชีพเลยล่ะคะเอได้ค่ะไปเอจัดชุดพิเศษให้คุณผู้หญิงเขาหน่อยเดี๋ยวฉันไม่เอาพนักงานคนนั้นแล้วนะฉันอยากให้เธอมาบริการฉันแทนยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะงั้นขอตัวนะคะอยู่ไหนแล้วว่ากำลังจะออกไปครับเมื่อกี้เขาสั่งปลาแล้วอีพนักงานอ่ะก็เอาปลาดิบเกี่ยวเบ็ดมาให้เขาอ่ะเขาก็เลยแผงนิสัยเจ้าของร้านมันก็เลยให้เขากินฟรีตั้ง10ครั้งแน่ตัวเองรีบมานะมาช่วยกันกินถล่มร้านมันสั่งสอนร้านมันโอเคจ้าที่รักว่าแต่ร้านไหนนะอาเคดรีสอร์ทฮะร้านนั้นเหรอที่รักออกมาด่วนๆเลยนะออกมาก่อนออกทำไมโง่หรือเปล่าตัวเองรีบมานะดาวร้านสวยแล้วนี่เอามาประชดกันใช่ไหมเนี่ยมีซอสอะไรบ้างมีทุกซอสเลยค่ะซอสหอยก็มีนะอีบ้าซอสหอยเอามาทำไมนั่นเองเหรอคะคุณลูกค้าไม่ได้นะคะเมนูพิเศษเนี่ยก็ต้องพิเศษสิคะมาเดี๋ยวฉันช่วยนี่แกล้งฉันเหรออุ๊เปล่านะคะร้านนี้มันยังไงกันเนี่ยมารยาทสามแต่ลูกน้องจนเจ้านายเลยโทษทีนะคะพอดีว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะยี่ยี่เอาผ้ามาเช็ดให้ลูกค้าเขาหน่อยสิได้เลยค่ะเช็ดนะคะว้าวโอ๊ยแกผ้าอะไรมาเช็ดให้ฉันเนี่ยเฮ้ยแหกตาดูสิยิ่งเช็ดยิ่งเปื้อนเนี่ยยี่ยี่เธอนี่สภาพจริงเลยนะเขายิ่งว่าหนูโง่น้ำน้ำเจ้าน้ำให้ฉันสิได้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เดี๋ยวเช็ดให้นะคะยันหยุดเดี๋ยวนี้นะดาวป๊อปช่วยฉันด้วยสิอีพวกเนี้ยมันรวมหัวกันแกล้งฉันพ่อตาคุณเป็นตำรวจใหญ่ไม่ใช่หรอคุณไปฟ้องเลยนะว่าร้านเนี่ยแกล้งน้องสาวคุณเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยด้วยฉันไม่ยอมอ่ะโอเคคุณอยู่เฉยๆแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการเองน้องพิมพ์ครับคือพี่ขอโทษนะครับน้องคนนี้พี่ไม่ได้จริงจังนะครับพี่ป๊อปทำไมพูดงี้อ่ะนี่เมียพี่เหรอใช่มาแตะตัวได้ปะน้องพิมพ์ครับคือผู้หญิงคนนี้พี่ไม่ได้จริงจังด้วยนะครับแค่คำขำคุยกันปีละครั้งเองหรอปีละครั้งหรือว่าวันละครั้งกันแน่พี่ก็บอกพิมพ์แล้วว่าพี่เนี่ยไม่ได้อะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยไหนพี่บอกว่าพี่นับวันรอเลิกกับมันแล้วจะมาคบกับหนูไงหนูก็รอให้พี่เลิกกับมันอะแล้วทำไมวันนี้มาพูดแบบนี้ฮะหุบปากดิมึงนั่นแหละหุบปากกูจะไม่เชื่ออะไรมึงอีกแล้วไอ้ส่วนเต็มเลยไปนู่นละพูดอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วเนาะพิมว่าป๊อปมากกว่าที่มั่วหลายครั้งหลายคนเกินไปละพิมพอแล้วว่ะรอบเนี้ยจะไปไหนก็ไปถึงพิมจะรักป๊อปแค่ไหนแต่พิมก็รักตัวเองว่ะพิมเดี๋ยวพิมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำอะไรอ่ะใจเย็นOh! Oh! Oh!